สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอรุณอมรินทร์ค่ะเช้าวันนี้อาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561วันอาทิตย์เวียนมาถึงอีกแล้วสำหรับวันหยุดของใครหลายๆคนวันนี้ถ้าใครจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางอีสานใต้อย่างน้อยต้องเตรียมร่มไว้ด้วยหรืออย่างน้อยเนี่ยอาจจะต้องดูใช่ไหมครับกลางกรุงเนี่ยตกพอขับออกถึงชานเมืองปุ๊บหยุดตกแห้งเลยแห้งสนิทครับพื้นที่บ้านดิฉันก็ไม่ตกนะเนี่ยเชียร์ให้ตกมากตกมากอยู่พื้นที่ปทุมธานี อยากให้ตกแต่หน้าอะไรหน้าหนาวไงหน้าหนาวเหรอคะตื่นมาเช้าก็ยังร้อนอ่ะสักพักได้เจอแดดๆหน่อยพอบ่ายๆค่ำๆ